พอจเจริญพรทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ก็ข้อนี้เป็นเป็นเรื่องการเปิดจิตเปิดใจเรานะ,ะบางครั้งนะนการเปิดจิตเปิดใจให้ให้ให้ได้รับรู้ความเป็นไปของชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะ แต่บางคนงพวกเราก็ละเลยนะเลยในคอสนี้คอสเรื่องธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงคือการวิจัยธรรมวิจัยธรรมวิจัยเราจะมาฝึกมาวิจัยตัวเองมาวิจัยตัวเอง สิ่งที่เราต้องมาวิจัยมีอยู่สองเรื่องสองเรื่องหนึ่งต้องวิจัยเรื่องผู้รู้กับสองวิจัยสิ่งที่ถูกรู้สองเรื่องนี่แหละไม่ต้องห่วงผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าเราไม่เข้าใจสองเรื่องเนี้เราก็จะไม่เข้าใจทั้งหมดเลย หรือหลักๆก็วิจัยเรื่องเรื่องกายและเรื่องใจนั่นเองกายกับใจนั่นเองก็จะส่ยคอสนี้เป็นคอสอ่อแตมาจะแบ่งแบ่งการปฏิบัติเป็นสามช่วงสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งการฝึกรู้ขั้นตอนที่สองการฝึกออกและฝึกฝืนขั้นตอนที่สามคือขั้นตอนการฝึกวางนั้นคอสเนี้ยเป็นขั้นตอนของการวิจัยเรื่องการฝึกวางอารมณ์ ใครเข้ามาข้อน,นี้เท่าเปิดใจนะเปิดใจฝึกปฏิบัติเนี่ยจะจะได้สิ่งนี้ไปอืเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะเราจะฝึกอะไรมาก็ตามถ้าเราวางสิ่งนั้นไม่ได้มันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่เห็นผลนะเราจะเข้าใจเรื่องราวบนโลกนี้มากมายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราวางเรื่องราวบนโลกนี้ไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เราวางมันได้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับมันได้เป็นใช่ไหมความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราวางได้เนี่ยเราจะสบายไหมแต่เราเข้าใจความทุกข์มากมายหลายอย่างเข้าใจเยอะแยะมากมายเลยแต่เราวางความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้มันก็ยังอยู่กับมันไม่มีความสุขตัวดีร้ะนี้จะเป็นข้อที่สำคัญคือการที่ต้องมาฝึกวางนะ วางสิ่งที่เราต้องวางอ่ะสิ่งที่เราต้องวางมันก็จะมีสองเรื่องอืวางให้ถูกวางสิ่งที่ถูกรู้กับวางผู้รู้ให้ถูกที่วันจะวางยังไงเลยว่าในคอสเนี้ยจะเป็นคอสปฏิบัติบูชาธาตรู้ในตัวเราเป็นเรื่องสำคัญนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เราปฏิบัติทรรมทีไรเราจะบูชาตัวเราสังเกตเิเราเข้าพอดภาวนาทีไรฉันจะได้บุญเท่าไหร่ฉันจะได้กรรมาฐานเท่าไหร่จะได้ภาวนาเท่าไหร่จะได้กุศลเท่าไหร่ฉันเป็นคนดีขนาดไหนแล้วอะไรพวกเนี้ยหรือฉันได้อารมณ์อารมณ์ที่ฉันได้อะที่ฉันได้มาเนะี่ยที่ฉันได้มาเนะี่ยมันอยู่กับฉันได้นานไหมคนส่วนใหญ่ เวลาปฏิบัติธรรมที่ไรพวกจะเอาตัวเองเป็นเป็นบรรทัดฐ,ฐานเอาตนเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการที่จะฝึกเพราะเพราะเราจะเข้าใจว่าเราส่วนใหญ่เราจะมีตัวเองเป็นบรรทัดฐ,ฐานเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องได้อะไรจากสิ่งที่เราทําอันนี้มันจึงเป็นมันเป็นปัญหาเพราะาตัวเราไม่มี แต่เราพยายา,พยายามสร้างตัวเราเองเป็นคนรับผลแล้วก็เสียผลประโยชน์มันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรามาเรามาปฏบิบัติบูชากันได้ไหมแล้วสิ่งที่เราบูชาเนี่ยสิ่งนั้นนะ่ะจะเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคุ้มครองเรารักษาเราเรียกว่าเราจะมาอาศัยการปฏิบัติบูบชา วิจัยให้เราได้รู้ว่าเราคุณบูชาอะไรเราเคยบูชาเรื่องราวต่างๆมากมายหลายอย่างบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาข้อแมู่บูชากูบาอาจารย์เนีบูชาเจ้านายบูชาต่างๆบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงแต่สุดท้ายสิ่งที่การบูชาของเราทั้งหมดมันย้อนกลับมาเพื่อตัวเองใช่ไหมดูดีๆนะ ทุกคนไ,ไปสเสด็ะเคาะบูชาต่อชะตาอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับทํำยังไงฉันจะได้สิ่งที่ดีขึ้นมาจากการบูชานั้นๆมันเลยมีตัวเรามีตัวเราเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องกราบไหว้เป็นเครื่องกินดีเป็นเครื่องดีใจเสียใจแต่เราไม่เคยเราไม่เคยคิดว่าแม้แต่เราบูชาพระพุทธพระธรรมผสมก็ตา่างแต่ก็ยังมีตัวเราอยู่ดีแหละ มีตัวเราอยู่ดีนะเราจะได้รับผลอะไรจากการบูชาพราะพุกธรรมพระสงบ้านได้คืนมาบางคนก็ไปบนบานสารกล่าวอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปหรือบางครั้งก็มีนะฉันปฏิบัติธรรมเพราะฉันมาคอสเพราะฉันได้อธิษฐานเอาไว้ว่าฉันจะต้องมาอะไรสมรา,ถ,า,ถ,าถ้าทัานท่านทสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สําเร็จปุ๊บแล้วฉันก็จะได้มาปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาสักการะสิ่งที่ฉันได้อธิษฐานคำสอนคำแนะนำฉันไว้จะมาเจอบ่อยๆไปอยู่ที่ไหนที่ก็มีคือสถานที่หรือพิธีกรรมต่างๆะแต่ที่นี่ดีนะเขาไม่มีสิ่งที่ให้ไปบูชาอะไรทั้งนั้นให้บูชาตัวเองให้บูชามาปฏิบัตินี่สิ่งที่เราชาวพุทธนะชาวพุทธทุกคนควรจะมีสิ่งหนึ่งเอาไว้บูชาสักการะคือตัว สภาวะพระพุทธเจ้าคือพุทธะในเราอ่ะจริงๆพุทธะในเราเนี่ยบางทีบูชาพระพุทธรูปก็เป็นลักษณะของตัวแทนของรูปปั้นปฏิมาก,กรรมต่างๆอ่าทบูชาเรื่องพุทธประวัติก็บูชาเรื่องราวการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกิดมาประสูติมาตัดสู้อย่างไงเนี่ยบูชาเรื่องประวัติ เชิงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าหรือบูชาสิ่งที่เป็นตัวแทนเช่นสถานที่ประสูสถานที่จัสรู้สถานที่ปรินิพานหรือแม้แต่หรือแม้แต่รูปรูปปั้นหรือตัวแทนในรูปลักษณ์ต่างๆที่เขามีอยู่อันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งแต่เชื่อไหมว่าคนเราอ่ะยังไม่เข้าถึงการบูชาที่แท้จริงคือพระเจ้าท่านบูชาบูชาสภาวะ สภาวะตัวธาตุรู้เดิมแท้ที่ท่านมีท่นบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราเห็นธรรมท่านบูชาการรู้การเห็นต่างหากนั่นคือสิ่งที่เราจะเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันจะวันเนี้คอสเนี้ยจึงเป็นคอร์สการฝึกอารมณ์หนึ่ง อารมณ์หนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาบูชาสการะตัวท่านรู้ของเราเองพดยท้ายจริงๆพุทธะคือแต่ผู้รู้ผู้ตื่นหรือเราเข้าใจในจังหวะท่ารู้ในตนของทุกคนแล้วทุกคนมีท่านรู้อยู่ที่ไหมมีแต่ทุกคนเคยบูชาไหมอันนี้ บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีบางคนก็ไม่รู้จะส้าไปว่าฉันจะบูชากับสิ่งนี้ยังไงแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องบูชาคือจะมาอยากจะให้พวกเราวางวางความรู้สึกตัวเราตัวเราของเราอะไรทุกอย่างถ้าเรายังไม่วางความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกน,นี้มันจะกั้นเหมือนประตูกั้นไปว่าประตูกั้นว่าเราจะออกไปข้างนอกด้วยนมะันทั้งโลง่งทั้งโปร่งทั้งสบายทั้งอิสระ แต่ไม่มีมปีประตูอยู่บานหนึ่งที่ว่ามันปิดกั้นเอาไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทะลุออกไปได้คือประตูแห่งตัวตนตัวของตัวเองนี่แหละมันเป็นประตูการ,การปิดกัน้นความเป็นอิสระเรางจต้องมาทําการว่าเราจะไม่ทําสิ่งต่วนี้เพื่อตัวเราแล้วเพราะเราทํามาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนบัดเนี้ยทุกอย่างเราสังเกตนะแม้จะทําเพื่อคนอื่น แต่ในยะของความเพื่อเพื่อคนอื่นสุดท้ายก็เพื่อให้เขาดีกับเราเองเท่านั้นเองถ้าดูสิเบื้องหลังเราจะทําเพื่อคนนู้นเพื่อคนนี้เพื่อ,อแต่เพื่อเพื่อเพื่อเขาจะมารู้ดีๆมารู้สึกดีๆกับเราเท่านั้นเองใช่ไหมมันจะมีตัวเราเป็นประตูก,กั้นกั้นขวางความเปอิสระที่จะเดินออกไปอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรขวางกั้นมันเลยเลยจึงบอก อยากให้เรามาบูชา,าธาตุรู้ในตนกันเนี่ธาตุรู้ในตัวเราเพราะทุกคนเนะ่ยมีไหมมีตอนนี้ได้ยินเสียงไหมที่ธรรมาพูดเนะี่ยการได้ยินเสียงครั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งมีเสียงสองมีหูสามต้องมีาธาตุรู้ที่กำลังรู้ด้วยทุกคนมีอา้าวอย่างตอนนี้ทุกคนเห็นไหมการเห็นครั้งหนึ่งของทุกคนหนึ่งต้องมีตาสองต้องมีรูปสามต้องมีาธาตุรู้ ที่เห็นว่าตากำลังเห็นรูปอยู่เอาร่างกายเราล่ะหนึ่งต้องมีร่างกายสองต้องมีความเย็นความปวดความเมื่อยที่เกิดกับร่างกายแล้วเรามีธาตุรู้ไหมที่ว่าเราลองรู้ไหมว่าไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นเย็นบ้างร้อนบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างเคลื่อนไหวบ้างอันเนี้เรามีไหมเราก็มีอยู่แม้แต่แต่ในใจเราเองเราก็จะมีหนึ่งมีใจมีอารมณ์กอความอารมณ์และก็ความคิดนึก แล้วก็จะมีธาตุรู้ที่รู้ทั้งใจของตนเองรู้ทั้งความคิดนคของตนเองอยู่ด้วยทุกอย่างแต่ถามจริงๆเราเคยสนใจไหมธาตุรู้ที่เขารู้เรื่องเหล่าเนี้ยเราไม่เคยสนใจเลยอย่างอย่างมองว่ะเนี่ยคุณเห็นคุณก็สนใจรูปแตค่คุณไม่สนใจตัวภาวะของตัวรู้ที่รู้รูปอย่างเสียงอ่ะคุณได้ยินเสียงแต่คุณก็สนใจไม่ได้สนใจ ภาวะของตัวรู้เสียงแต่สนใจเสียงมากกว่าว่าเสียงนี้มีความหมายว่าอะไรเสียงนี้บ่งบอกถึงเรื่องอะไรบางที่มันมีความคิดขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะสนใจความคิดมากกว่าสนใจตัวสภาวะธาตุรู้ที่กําลังรู้ความคิดเนี่ยอย่างร่างกายที่เรานั่งอยู่ย่ระหว่างร่างกายที่เรานั่งเนี่ยมันมีเย็นมีร้อนมีเจ็บมีปวดมีเคลื่อนมีไหวอยู่แล้วก็จะมีมีร่างกาย ัวเจ็บเท้าแล้วก็มีอาการเย็นร้อนเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีธาตุรู้ที่รู้อยู่เราสนใจอะไรสนใจร้อนสนใจเย็นสนใจปวดสนใจเมื่อยเนี่ยเราสนใจไม่ถูกไปเราสนใจไม่ถูกเราไม่สนใจภาวะของธาตุรู้จริจรงๆมันจึงเป็นเรื่องที่เราละเลยละเลยสิ่งเหล่านี้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ตลอดเวลา ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มีสติในการระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเสมอจึงต้องมาทำความเข้าใจกันย่อๆวเวลาไม่มากเอาสองเรื่องแล้วสังเกตไหมถ้าเราแยกนะถ้าเรามาวิจัยอ่ไมีวิจัยรู้มาวิเคราะห์ธรรมาวิจยนะถ้าเราวิจัยให้ชัดเจนเราจะจักธารู้เป็นส่วนหนึ่ง สิ่งที่ถูกรู้ก็คืออีกส่วนหนึ่งเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงที่เราได้ยินหูที่รับรู้เสียงกับธาตรู้ที่กำลังรู้อยู่เนี่ยมันแยกกันแล้วนะสองสิ่งเนี่ยเสียงก็ดีหูก็ดีเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวธาตรู้กำลังรู้หูรู้เสียงต่างหากเป็นตัวตัวธาตรู้เดิมแท้ที่เขาไม่ใช่หู เขาไม่ใช like, yeah, ่ห like like ูและไม่ใ like ช่เสียงแต่เขากำลังรู้การทำงานของหูและเสียงเหมือนร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเหมือนร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เกิดกับร่างกายและสภาวะของธาตุรู้ที่กำลังรู้อยู่ว่ามีร่างกายนะมีเย็นร้อนอ่อนแข็งนะอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกรู้อันไหนเป็นตัวธาตุรู้ร่างกายต่างหาก กับเย็นร้อนอ่อนแข็งเก็บปวดเมื่อยเพลียเคลื่อนไหวนี่นา,นานาชนิดนี่ต่างหาที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ตัวธาตรู้เขาก็รู้ทั้งร่างกายรู้ทั้งสิ่งที่เกิดกับร่างกายเขาแยกกันนะเขาไม่ใช่เป็นอันเดียวกันแต่เรากำลังเอามาผาสมเป็นเรื่องเดียวกันเราจริงถึงบอกว่ามาคอดเนี่ยวิธีการบูชาธาตรู้เนี่ยจะให้ จะให้ฝึกสองเรื่องเรื่องสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเราจะมาฝึกเรื่องการเกิดและดับของทุกสิ่งกันเราจะมาเฝ้าดูการเกิดและดับของทุกสิ่งโดยที่เราจะไม่ทำอะไรกับเขาแต่ปล่อยให้เขาเกิดเองสลายเองเกิดเองสลายเองเพื่อเอาความรู้อันนี้บูชาธาตุรู้ให้เขารู้ การปฏิบัติทั้งหมดนะถ้าธาตุรู้ไม่รู้เรื่องอะภาวนาไปแค่ไหนแค่ไหนมันก็ไปไม่รอดถ้าไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงว่าให้ธาตุรู้เ็ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้นะไปไม่ได้เพราะว่ามันจะติดมันติดเพราะเราเข้าใจทั้งมันสมองเข้าใจทั้งการฟังการอ่านแต่จิตไม่เข้าใจอะจิตไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจว่าจิตไม่เข้าใจไหม เมื่อจิตไม่เข้าใจปุ๊คุณจะไปคิดว่าจิตนั่นจะวางเรื่องราวเหล่านี้ได้ไม่มีทางเมื่อคุณไม่เข้าถึงว่าความเข้าใจของจิตเีที่มันเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไงแล้วพอเข้าใจแล้วมันวางได้แบบไหนเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราวางนะจิตเข้าใจเองจิตจะวางเองแต่คุณทําแบบจิตเขาไม่เข้าใจเนี่ยแต่มันสมองเข้าใจฟังเข้าใจอ่านเข้าใจถามเข้าใจแต่จิตไม่เข้าใจผพสุดท้ายก็ไปทําเหมือนเดิม แล้วเราก็วนกลับมาวนกลับมาเงื่อนไขอันเดียวทําไมเราจะทําธรรมวิจะัะวิจัยให้จิตเข้าใจนี่เรื่องสําคัญและเราจะวิจัยให้จิตเข้าใจในในประเด็นเดียวพอเราไม่เอาหลายประเด็นประเด็นเดียวพอในประเด็นที่จะดูการเกิดและการดับของทุกสิ่งด้วยตัวเขาเองไม่เอาอันอื่นเข้ามาแทรกแสงเขาเกิดแบบไหนเขาดับแบบนั้น เนี่ยเป็นการวิจัยแบบนี้เราจะใช้กันสัมผัสมันด้วยความรู้สึกไม่ใช่สัมผัสด้วยการคิดคำนวณอะไรเพราะการคิดและการคำนวณการเข้าใจพวกนี้ก็เป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งเขาเข้าใจเนี่ย้องมารู้จักกันว่าอ้าวในเมื่อจะมาบูชาแล้วบูชา,าธาตุแล้วเนี่ยต้องรู้จักก่อนว่าตัวาธาตุรู้จริงๆเป็นยังไงย้ำ ทุกคนคนเก่าคนใหม่ก็ตามคุณรู้จักลักษณะของธาตุรู้ของคุณหรือยังคุณทําอะไรก็ตามถ้าคุณปฏิบัติธรรมทุกสายว่าจะทำทุกวิธีนะถ้าไม่เข้าใจจังว่าลักษณะของธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้เดิมแท้คืออะไรเนี่ยมันมันไม่เข้าใจเป้าหมายของการปฏิบัติธาตุรู้เดิมแท้คุณต้องเข้าใจให้ได้ก่อน ธาตรู้เดิมแท้ของเขาคืออะไรลักษณะเป็นยังไงเขามีอาการอาการแบบไหนลักษณะอย่างไรเขาออกมาทํางานเนี่ยออกมาทํางานออกมาทํางานในรูปแบบไหนมันต้องเข้าใจให้ได้ก่อนตรงเนี้ยเราไม่ต้องห่วงว่าสิ่งที่ถูกรู้เราก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นต้องต้องเข้าใจลักษณะของธาตุรู้ก่อนว่าเขามีอาการอย่างไรหนึ่งรับสองรู้ สามสังเกตสี่เห็นห้าไม่ทําอะไรนี่คือภาวะพุทธภาะวะของตัวรู้จริงๆเนี่ยอาตมาแยกออกไปถ้าพวกเรารู้เห็นลักษณะของธาตรู้รู้เห็นเนี่ยอาตมาก็เลยให้ว่าหนึ่งมีการรับสองมีการรู้สามมีการสังเกตส,กสีตสม่มีการเห็นห้ามีการไม่ทําอะไรนี่คือภาวะลักษณะของธาตรู้นะถ้าขยายฟังเป็นพื้นฐานก่อน นี่อารมณ์อารมณ์นี้เป็นอารมณ์หลักการทุกคนต้องจําไว้นะเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักเลยนะยังยังไม่เกี่ยวกับรูปแบบตัวอื่นเนี่ยเนี่ยรูปแบบของลักษณะของตัวธาตุรู้เนี่ยคุณจะต้องจําให้ได้ก่อนเออลักษณะของรูปแบบของธารู้นะคืออันนี้นะหนึ่งรับนะรับมีรับคืออะไรเรามีสิ่งที่รับเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปฝนกว่าอีก รับตากับรูปเนี่ยอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวแสดงตากับรูปเอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวแสดงตาเป็นตัวรับรูปเป็นตัวแสดงมันจะมีตัวรับกับตัวแสดงหูกับเสียงเนี่ยอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวแสดงเสียงใช่ไหม เสียงจะเป็นต anyway, ัวแสดงแต่หูจะเป็นตัวรับจมูกกับกลิ่นอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวแสดงอ่าจมูกเป็นตัวรับแต่กลิ่นเป็นตัวแสดงคอยสังเกตดีๆมันมีความแตกต่างไงลิ้นกับรสเนี่ยอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวแสดงอ่าลิ้นเป็นตัวรับรสเป็นตัวแสดง ร่างกายกับสิ่งที่ถูกถูกต้องกับร่างกายเขาเรียกว่าภาษาเนี่ยร่างกายกับสิ่งที่ถูกต้องร่างกายเช่นเย็นบ้างร้อนบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างเคลื่อนไหวบ้างเน,นี่ยอันไหนร่างกายกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเคลื่อนไหวก็ทั้งเจ็บปวดเมื่อยเปียนเนี่ยอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวแสดงอาการที่เย็นบ้างร้อนบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างเนี่ยเป็นตัวแสดงนี่ใจใจนะไม่ใช่จิตนะ ต้องแยกประเด็นให้ดีใจใจกับความคิดและอารมณ์อันไหนเป็นตัวรับเป็นตัวแสดงอ่าใจกับความคิดบ้างอารมณ์บ้างพอใจไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวแสดงใจรับอารมณ์เป็นตัวแสดงคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณสังเกตด,ดีๆนะคุณจะเห็นไหมว่าตัวรับเนี่ยมันจะเป็น เป็นแบบเดิมอ่ะแต่ตัวสแ,ตแสดงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสังเกตดูดีๆสิว่าตัวแสดงเนี่ยจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเป็นเป็นตัวละครไปเรื่อยๆเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนรสไปเรื่อยๆเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมสังเกตดูไหมตัวแสดงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทอยู่เรื่อยแต่ตัวรับอ่ะเปลี hmm. ่ยนไหมยังคงที่เหมือนเดิมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ ยังคงที่อยู่เบนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเวลาเราปฏิบัติสังเกตไหมว่าในวิธีการใช้ชีวิตเราเนะเรามู่วออกไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่เราจะมั่วไปภาคไหนมั่วไปกับตัวแสดงมั่วไปกับตัวละครมุ่งไปกับเรื่องราวของมันอยู่ตลอดได้กลิ่นหอมบ้างได้กลิ่นเหม็นบ้างแถมว่ากลิ่นหอมก็ดีกลิ่นเหม็นก็ดีกลิ่นเปลี่ยนหรือจมูกเปลี่ยนอ่าอย่างเงี้ย ร่างกายเราเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมันปวดบ้างเมื่อยบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความร้อนความเย็นความปวดความเมื่อยกับร่างกายใครเปลี่ยนกันแน่ความร้อนความเย็นความปวดความเมือม่อยเปลี่ยนแต่ร่างกายไม่ได้เปลี่ยนเสียงเหมือนกันเดี๋ยวเสียงนกบ้างเสียงหมาบ้างเสียงแมวบ้างเสียงคนโน้นเสียงคนนี้บ้างหรืออะไรก็ตามที่เป็นเสียงต่งตางๆนะแต่ว่าหูเปลี่ยนไหมหรือเสียงเปลี่ยน อ่าแต่เราสนใจไหนมากกว่าไอ้น,นี่มันเฉยเ,เกินไปัตัวนั่นไอ้ตัวแสดงอ่ะมันหลากหลายดีมีวิธีให้สนุกสนานอ่าเนาเข้าไปเล่นไปก็ทุกไปกับมันยิ่งใจกับอารมณ์สังเกตไปว่าใจไม่เคยเปลี่ยนนะแต่อารมณ์อ่ะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงมีอดีตบ้างมีอานาคตบ้างมีความชอบบ้างมีความชังบ้างมีกุศลบ้างอากุศลบ้าง ค่อยมาจอนเข้ามาเวียนวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆอา้าวช่วงไหนกุศลเกิดขึ้นก็เป็นคนรู้สึก,กจิตใจดีช่วงไหนอกุศลเกิดขึ้นก็รู้สึกเป็นคนจิตใจโหดร้ายแต่ถามว่าจิตใจโหดร้ายไหมจิตใจดีไหมจิตใจไม่ได้โหดร้ายนะจิตใจไม่ใช่ดีจิตกับใจหน้มที่อยู่เดิมแต่อารมณ์ต่างหากที่ก็เปลี่ยนแปลงใช้ค็ว่าจิตกับใจนี่ไม่ถูกนะแล้วคำว่าใจยังไม่เกี่ยวกับจิตนะ ตอนเนี้ยอันนี้ก็รับเรามีสิ่งอยู่เนี้ยเรามีหกสถานีไว้ไว้รองรับอารมณ์หรือนี้หรือยังทุกคนมีอยู่แล้วมีครบแล้วไม่ต้องไปหาอะไรมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจมีตัวรับเสร็จแล้วมีคนแสดงหรือยังมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแล้วก็มีความคิดนึกและอารมณ์เนี่ยเรามีอยู่แล้วตอนนี้มันทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เรื่องทํางานนะไม่ต้องรอถ้าทําพิธีกรรมอะไรต่างๆนะสิ่งนี้ยคุณทํางานอยู่ตลอดเล่นจับคุณอยู่ตลอดเกิดกับคุณอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าตื่นหรือหลับนอกจากหลับมันเนะี่ยถ้าตื่นขึ้นมาปุ๊บก็มีเรื่องราวเหล่านี้ทันทีเลยทันทีเลยนี่ก็ตัวตัวเครื่องมืออ่ารับกับตัวแสดงรู้ล่วคือใครอ่ะรู้แล้ว ถ้าสองสิ่งทํางานกันไม่มีสิ่งที่สามคือรู้อ่ะมันจะไม่สําเร็จประโยชน์สองสิ่งทํางานกันเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งที่สามไม่สําเร็จประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอ่ะประโยชน์ก็จะไม่สําเร็จถ้าหูเกิดหูหนวกหูหูตึงยังยิ่งยิมาขหูมันตึงหูมันหนวกไงเ,เสียงทั้งหลายทั้งปวงแสดงไปเถอะ <c oughs> แต่หูไม่ได้ยินีน่ะมันก็ไม่สําเร็จประโยชน์ใช่ไหมแต่เมื่อ หูกับเสียงเราได้ยินอยู่แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะรู้เนี่ยมันจะได้ยินไหมเนี่ยกำลังฟังอัตมาอยู่ไปคิดเรื่องอื่นๆปุ๊บมันก็ไม่รู้อีกนะ่ยั้นต้องเข้าใจดีว่าวันนี้องค์กรรมาฐานเนี่ยว่าย่อๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจให้ได้ว่าหนึ่งมันมีตัวรับแล้วต้องมีตัวรู้รเรียกว่าภาษานั่นก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณบ้างจิตบ้างไอเข้ามาทึงเรื่องจิตแล้ววิญญาณบ้างจิตบ้าง ธาตรู้บ้านเพราะในชีวิตคนคนหนึ่งจะมีชีวิตได้ต้องมีธาตุรู้อันนี้อยู่จึงจะมีชีวิตอันนี้ไม่มีชีวิตเพราะมันมีธาตุรู้นี่ไม่มีชีวิตไม่มีธาตุรู้นี่ก็ไม่มีชีวิตแต่ถ้ามันมีรูปรลักมันมีได้พวกสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองกะเรียกว่าประเภทนี้เราไม่มีธาตุรู้ ไม่มีาธาตุรู้มันเป็นแต่วัตถุอยู่เฉยๆของมันมันไม่เกิดวิญญาณคือาธาตุรู้าธาตุรู้นี่เองเขาก็ทําหน้าที่รู้หนึ่งมีตัวรับสองมีตัวแสดงสต้องมีาธาตุรู้ที่เป็นคนดูไหมเนี่ยผู้รู้ผู้ดูคืออันนี้เราจะเรียกว่าผู้รู้ว่างผู้ดูบ้างธาตุรู้บ้าง,าางวิญญาณบ้างอะไรก็ตามแต่สภาวะตัวนี้ยทุกคนมีอยู่แล้ว เดทุกคนไม่สนใจไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจมันไปสนใจตัวแสดงมากกว่าแล้วก็ลืมลืมทั้งหมดเลยลืมทั้งหมดเลยอันนี้เองเรียกว่ารับกับรู้รับกับรู้จะเกิดขึ้นกับเราเรียกว่าปึกรู้สึกปรึกรู้สึกเนี่ยรับกับรู้ก็จะเกิดขึ้น ทีนี้รับกับรู้เนี่ยเป็นภาคภาคหนึ่งของธาตุรู้ต่อมามีอีกสองอันคือสังเกตกับเห็นเมื่อรับกับรู้แล้วเนี่ยนะจะมาสังเกตสังเกตดูสิสังเกต,ด,เกตดูว่าตัวแสดงอ่ะ่ได้แค่สังเกตนะก็สังเกตนะตัวแสดงอ่ะมีลักษณะอย่างไรอาการอย่างไรแบบไหนเนี่ยการสังเกตนะกระบวนการการสังเกตนะอย่างดูเนี่ย จะมามองปั๊บเนี่ยมาสังเกตคนนี้สนใจไม่สนใจคนนี้เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจหรือคนนี้หนังเฉยๆหรือคนนี้เมื่อลอยเนี่ยนี่กระบวนการแห่งการสังเกตเราสังเกตสังเกตดูพฤติกรรมสังเกตดูอาการของตัวแสดงเขามาลักษณะอย่างไรแบบไหนนี่คือการสังเกตนะการสังเกตจึงเราพอเราสังเกตปุ๊บเราจึงเห็นความแตกต่างไหมเราวังเสียงแต่ละเสียงจะไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราเมื่อกี้เราฟังเสียงเขาพูดไหม เสียงทุ่มเสียงมีกําลังไงแล้วเสียงอาตมาเหมือนเขาไหมไม่เหมือนเสียงแต่ละคนเหมือนกันไหมมันมีมันมีลักษณะของมันพิเศษเนี่ยนี่คือการสังเกตนะสังเกตถึงความไม่เหมือนกันในสิ่งต่างๆเนี่ยสังเกตการสังเกตนี่แหละอย่างเย็นกับตอนนี้ทร่างกายบางส่วนเย็นบางส่วนอุ่นบางส่วนเจ็บอันนี้คือการสังเกตนะเนี่ย สังเกตดูรายละเอียดมันว่าเนี่ยมันมันตัวแสดงอ่ะมันมันแสดงอ่ะมันมีกี่อย่างในการแสดงครั้งเนี้ยอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยบางส่วนอุ่นบางส่วนเย็นใช่ไหมบางส่วนเรื่องเป็นเนบบางส่วนเรื่องเจ็บนี่ก็การสังเกตสังเกตสังเกตดูที่ว่าอาการแต่ละอย่างมีลักษณะต่างกันอย่างไรสังเกตหลักๆจะจะมีลักษณะและอาการจะปรากฏสังเกตไปสังเกต ไม่ได้ทําอะไรนะสังเกตเห็นเห็นยังไงการเห็นคือเห็นเขาเกิดเห็นเขาหายเนี่ยคอสเนี่ยเราจะมาทําวิธีการเห็นกันให้เห็นทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปนี่ครอการเห็นตอนนี้ได้ยินเสียงเกิดไหมได้ยินเสียงหายไหมเนี่ยเนี่ยการเห็นเนี่ยเห็นไหมตมากาลังยกมือขึ้นระวางลงเนี่ยเห็นไหมมันเกิดขึ้นเมื่อกี้แล้วหายไปแล้ว นี่กการการเห็นคือเห็นภาวะนั้นมันเกิดภาวะนั้นมันหายเราเห็นอยู่ไหมพวกเราเห็นทุกคนก็เห็นเห็นอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยใส่ใจไม่เคยเอามาฟูนฟูอ่ะไม่เคยเอามาฝึกฝนให้มันเกิดบ่อยๆ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 เพื่อมันอันนี้เองถ้าเราทําให้เขาเกิดบอ่บอยเข้าบ่อยเข้านั่นแหละมันจะเริ่มเข้าถึงจิตใจจะเริ่มเข้าถึงจิตใจ ความโกรธทาไมเข้าถึงจิตใจได้ง่ายเพราะเราฝึกโกรธบ่อยๆความคิดทําไมนี่เข้าถึงจิตใจได้ง่ายเพราะเราฝึกคิดกับมันบ่อยๆอะไรก็ตามที่ฝึกทําบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มขยับตัวเข้าไปถึงระดับจิตใจแต่ทําแบบเพลินๆผิวๆเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไม่เข้าถึงตามจ,จิตใจเหมือนกันภาวนาเหมือนกันเรามาภาวนาแค่เจ็ดวันสิบวันกลับบ้านทิ้งหมดมันเข้าไปถึงระดับจิตใจ แต่เราคลุกคลีกับเรื่องโลกโลกอะ่ะคลุกคลีตลอดทั้งวันทั้งวันยิ่งมีมือถือด้วยยิ่งใหญ่เลยดูรายการนั่นดูรายการนี้มันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเลยเข้าไปถึงระดับจิตใจได้แต่ถ้าเราฝึกนี้ไปบ่อยละให้ฝึกใหเห็นระดับการเกิดละหายเกิดละหายเกิดละหายของทุกเรื่องได้ไบ่อยๆเข้ามันก็จะเข้าถึงระดับจิตใจขึ้นมาเสร็จแล้วรู้จริงๆนะเขาไม่ทำอะไร ถ้าทำอะไรไม่ใช่รู้ถ้ารู้เนี่ยไม่ทำอะไรนะมันจะต่างกันเลยตัวไม่ทำอะไรเนี่ยจะเป็นตัวชีวัดทุกอย่างถ้าเรารู้แล้วเรายังทำอะไรบางอย่างอยู่นะนั่นไม่ใช่ธาตุรู้แม้แต่พยายามทำให้มันรู้ที่จะบอกให้แม้พยายามทำให้มันรู้หรืออยากรู้มันก็ยังไม่ใช่ธาตุรู้ เพราะรู้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรกับภาวะนี้เลยเพราะสิ่งที่ทำขึ้นมาไม่ใช่ธารู้แต่เป็นการปรุงแต่งปรุงแต่งของอีกของสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอ่ะจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือสร้างเรื่องราวขึ้นมาตลอดเวลาเลยเนี่ยต่างกันลิบลับเลยพยายามสร้างเรื่องตลอดเวลาแต่ธารู้นะไม่ทำหรอกไม่ทำอะไรเลยแต่เห็นการสร้างเรื่องราวของ ของพวกนี้ตลอดเวลาเลยสร้างเรื่องราวตลอดสร้างอารมณ์ตลอดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ความคิดนึกและอารมณ์เนี่ยเขาสร้างเรื่องไหมเขามีการปรุงแต่งมีการสร้างเรื่องอยู่ตลอดไหมเขาจะทําพฤติกรรมอันนี้ตลอดเลยสร้างเรื่องสร้างการปรุงแต่งสร้างเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้มันจะตรงข้ามไงแต่ตัวธาตุรู้จริงๆเขาจะไม่ทําเขาจะมารู้การปรุงแต่งเหล่านี้ ยิ่งเท่าเขารู้การปรุงแต่งนี้แล้วเขาไปทําด้วยนี่เขาก็ไม่ใช่แล้วหลายคนภาวนาไปจริงเอ๊ะทำไมฉันทําไปแล้วมันไม่เข้าใจอมันทําไงมันไม่วิจัยในการวิจัยในการฝึกอ่ะฉันจะรู้การกระทําของคุณนะฉันจะไม่ทําอย่างเช่นบางเรื่องฉันเกิดขึ้นเรื่องไม่พอใจแล้วฉันพยายามทําที่จะหนีมันเนี่ยมันเป็นการทํำไหมทํา อย่างเรื่องฉันพอใจฉันก็พยายามจะประคองรักษามันไว้ให้อยู่กับฉันนานๆฉันมีการทํำไหมทำถ้าคุณทําอย่างนี้คุณไม่ใช่ภาวะธาตุรู้แล้ว <c oughs> คุณไม่ใช่คุณจะตกไปอีกของสิ่งที่ถูกรู้ทันทีเลยคุณเผลอไปเล่นกับสิ่งที่ถูกรู้ทันทีเลยไม่ใช่ตัวธาตุรู้ธาตุรู้นี่จะไม่ทําอะไรฉันอาการทั้งห้าอย่างเนี้ยคือลักษณะของธาตุรู้หนึ่งรับสองรู้สามสังเกตสี่เห็นห้า ฉันไม่ทำอะไรกับเาอะเหล่านี้เวลาปฏิบัติธรรมก็ไปหลักการปฏิบัติธรรมจิตต้องเป็นการเปิดใจเปิดใจให้ทุกอย่างแสดงตัวต้องเปิดใจว้างปล่อยให้ทุกสรรพสิ่งแสดงตัวทั้งหมดเลยเพื่อเราจะได้ดูว่าเขาจะทําอะไรให้เราเราจะได้เป็นผู้รู้จริงๆเี่ะผู้รู้จริงๆอน่ะมันจะเป็นกลณดอย่างนี้ผู้รู้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่เข้าไปแตะต้องเรื่องราวเหล่านี้เลย เพราะเขาไม่ไปแตะต้องด้วยความเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาเกิดเดี๋ยวก็หายคุณไม่ต้องทําอะไรแค่ดูการเกิดการหายให้ผ่านการเวลานิดหน่อยเพราะการการสร้างเรื่องราวขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มจากสมมติอะเอาเอาเลขถึงสิบซะแล้วลกันจากศูนย์อะมันจะมีศูนย์หนึ่งสองถึงเก้าแล้วก็ไปศูนย์อีกใช่ไหม,มจะเริ่มอย่างนี้นะมันจะได้เก้าสิบเพราะมันต้องมีศูนย์อยู่หลัง จะได้แปดสิบก็ต้องมีศูนย์อยู่ข้างหลังหรือเปล่าถ้าไม่มีศูนย์อยู่ข้างหลังมันก็จะเป็นเลขเดียวเขาบอกว่าตัวภาวะที่ไม่ทําอะไรเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์ก่อนและตัวที่ทําอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เดินไปสู่ความเป็นศูนย์เหมือนเดิมอีกภาวะของความอารมณ์ที่เป็นความคิดนึกอน่ายสังเกตไหมว่าเราเคยกโกรธเนยเริ่มจากไม่โกรธก่อนนะไม่มีความโกรธก่อนนะ สร็จแล้วมันก็เดินเพิ่มปริมาณการกระดมากเข้ามาเข้าแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเลยชอบใจเหมือนกันนะมันเริ่มจากธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก่อนสักพักหนึ่งเกิดความชอบใจขึ้นมาแล้วความชอบใจก็จะเริ่มจากหนึ่งปริมาณก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวก็หายไปสู่ที่เดิมมันต่างกันไงสิ่งผู้รู้เขาเหมือนศูนย์สิ่งที่ถูกรู้เหมือนการเดินหนึ่งถึงเก้า เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวเองถ้าผู้รู้ก็เห็นแบบนี้บ่อยๆเขาจะอยู่อย่างสบายต้องทําต้องเราต้องถวายความรู้ชนิดน,นี้ให้ผู้รู้เราให้ได้แล้วปัจจุบันะเราต้องการมาถวายความรู้ชนิดน,นี้ให้แก่ผู้รู้ของเราให้ได้แล้วผู้รู้ก็จะเข้าใจเองการทํางานนะคุณโดยใจเย็นๆเวลาคุณเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็แค่เป็นการเดินเดิน,เด,นเดินตามเส้นทางของ หนถึงเแล้วก็หายไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปแตะต้องอะไรเขาหรอกเขาจะมีความสุขสบายแค่ไหนก็ตามก็เป็นกระบวนการในการเดิน1นถึงเเราเหมือนกันชีวิตเราทั้งชีวิตเป็นกระบวนการในการเดินจากศูนไปสู่ศูนย์เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรนะการปตงแต่งของโลกใบน,นี้ทั้งหมดมันจะเริ่มจากแม้แต่อาคารหลังเนี้ยมันเริ่มจากไม่มีมาก่อนแล้วมันก็มีขึ้นมา เดวยวการเวลามันก็กลายไปไ,ปไ,ปไม่มีอีกทุกเรื่องเริ่มอยา่างนี้แต่เราหลงการเวลาของมันเองเฉยหลงการเวลาจากหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเราหลงพฤติกรรมอันเนี้ยเราจึงเราไม่วิจัยไงวิจัยให้ภาวะธาตุรู้เราได้รู้อารมณ์หลายคนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะพยายามทําให้เกินตัวเองได้อารมณ์ดีๆอ่ะแตไม่เคยเปิดใจว่าอารมณ์ดีก็ได ไม่ดีก็ได้ฉันมีหน้าที่ที่จะรู้การกระบวนการในการหถึงศูนถึงเของเขาเองเท่านั้นเองเพราะสิ่งใดก็ตามไม่มีอะไรเหลือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะสลายตัวด้วยตัวเองเราไม่ต้องไปแต่งต้องอะไรเห็นแล้วก็สลายตัวเห็นแล้วก็สลายตัวเห็นแล้วสลายตัวเราต้องมาวิจัยอันเนี้ต้องเอาสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเป็นเครื่องมือบูชาธาตุรู้ให้ได้ปฏิบัติบูชาฉันทำยังไง คุณไปทําอะไรก็ตามคุณกินข้าวคุณก็ไปดูซิว่ากลิ่นเกิดกลิ่นหายอย่างไรเนี่ยเรื่องถวายความรู้แก่ธาตรู้คุณนีู่แล้คอสนี้ทําอย่างนี้นะถวายความรู้ให้แก่ธาตรู้แบบเนี้ยตลอดเวลาเลยทุกอย่างยกมือเหมือนกันเนี่ยลองสิเรายกมือแล้ว้องเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดแล้วหายกระทบเกิดแล้วหายกระทบเลยนั่นคุณกาลังถวายความรู้ให้แก่ธาตรู้ของเอง กระพิบพตาครั้งหนึ่งกับพิบตาครั้งหนึ่งแล้วคุณเห็นคุณรู้สึกกับการกับพิบตาครั้งหนึ่งแล้วหายไปหายไปนั่นกําลังถวายความรู้ให้แก่ธาตุรู้ของเราเองทํายังไงในคอร์สเนี้ยเราจะมาทําอารมณ์นี้กันให้เยอะขึ้นนี่แหละรูปแบบภายในรูปแบบปฏิบัติแบบภายในเลยยกมือนี่เป็นรูปแบบภายนอกภายนอกท่านเองกระตุ้นให้เกิดรูปแบบภายในโดยเฉพาะยิ่งรูปแบบของตัวธาตุรู้ของเราเองเนี่ย จะต้องให้เขามารู้แบบนี้บ่อยๆทีๆเน,อเนืองต่อเนื่องและลึกถึงทุกกิจกรรมกับพิบตาข้างหนึ่งดื่มน้ําข้างหนึ่งหายใจข้างหนึ่งอะไรก็ตามให้สนใจการเกิดละหายของสิ่งนั้นเกิดละหายของสิ่งนั้นเกิดละหายของสิ่งนั้น,ขน,นเขาจะเกิดมาซ้ําๆก็ตามแต่ดูความเกิดหายเกิดหายเกิดหายของเขาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการดูการเกิดหายมีกี่วิธี แบบสั้นแบบยาวแบบหยาบแบบละเอียดเนี่ยเพื่อทำให้เขาได้อารมณ์นี้ให้ได้ให้มันได้อารมณ์แบบเนี้ยเพราะนี้จริงว่าไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปห้ามอารมณ์ไม่ต้องไปห้ามความง่วงแต่อย่าทำตามพอแล้วนะไม่ต้องห้ามทุกเรื่องแต่อย่าทำตามแล้วดูเขา ดูเขาเกิดดูก็าหายฝึกด,ดูเขาเกิดดูก็หายไปเพื่อเราต้องการเอาความรู้ในแนวเนี้ยในแนวเนี้ยความรู้สึกในแนวเนี้ยให้เกิดตัวธาตุรู้เขาได้รู้จักเมื่อเขารู้จักอันนี้ซ้ำๆบ่อยๆเขาเรียกว่าสุดท้ายก็จะมีอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเป็นอารมณ์เรื่อสัญญาแห่งตรลักอือจะเป็นสัญญาแห่งตรลักเลยตรลักเนี่ยจะเป็นสัญญาแห่งจิต จิตใจจะดูอะไรก็ตามปุ๊บพอเขาดูบุญเนี้ยเขาจะดูด้วยความสบายใจไม่ได้ดูด้วยความว่าเราสึกเราจะได้อะไรเราได้ความรู้ชนิดเนี้ยยิ่งได้มากเข้ามากเข้ามากเข้ามันจะส่งผลไปสู่การวางเองอสร้างขตดแห่งการวางไม่ต้องไปอยากวางบางคนอยากวางแต่ไม่สร้างเขตความรู้แห่งการวางให้เขาเลยจึงวางเรื่องราวไม่ได้วางเรื่องเราไม่ค่อยได้ ก็เลยว่าในคอร์สเนี้ยเราจะมาปฏบิบัติบูชาและบูชาความรู้ด้วยกันให้ธาตุรู้เขาได้รู้การเกิดและหายของทุกสิ่งในแบบนี้และสิ่งที่เราจะเอามาปฏิบัติคือสิ่งที่ถูกรู้มีกี่อย่างเมื่อกี้อ่สิ่งที่ถูกรู้มีกี่อย่างหกอย่างหกอย่างเหมือนเดิมอ่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แล้วก,แวก็แล้วก็อารมณ์ข้างในอดีตความคิดนึกหกเรื่องนี่แหละคือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่รู้รู้เนี่ยมันมีแค่หกเรื่องแล้วสิ่งที่รู้ย่อเข้ามาบางทีย่อย่อข้ามาก็เลยย่อเข้ามาก็เหลือสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจย่อลงไปอีกก็จะเหลือปัจจุบันอดีตอนาคตย่อลงไปอีกคืออะไร ย่อให้เหลือหนึ่งเดียวอะไรก็ตามที่มึงทาขึ้นมาเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดเลยสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดอะไรคือสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยอะไรก็ได้ที่ปรุงแต่งขึ้นมาคิดขึ้นมาในหัวอะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งกันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้เกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเรียกวสังขารแล้วผู้รู้ก็จะเป็นวิสังขารเขาไม่ปรุงแต่งเนี่มันก็แค่นี้เองเน่เรื่องทั้งหมดเนะ่มันมีแค่สองเรื่องคือคือมันเรื่องมีเรื่องปรุงแต่งกับตัวรู้ปรุงแต่งเท่านั้นเอง เราเนะ่ยสนใจตัวปรุงแต่งมากกว่าไม่ยอมเอาตัวปรุงแต่งทั้งหมดมาเท่าหวายให้ธาตุรู้ให้ตัวรู้รู้การปรุงแต่งรู้มาอย่างที่มันปรุงแต่งนั่นแหละไม่ต้องไปแต่งไปเติมไปเสริมไปต่อส่วนใหญ่พวกคุณจะต้องเติมใช่ไหมแต่งอย่างนี้อา้าวชอบกินก๋วยเตี๋ยวปรุงแต่งไหมประมาณน,นั้นแหละพวกคุณเขาปรุงาให้ละมันไม่อร่อยนะต้องใสน่สใสนู่นใส่นี่ใส่นั่นอเนี่ยเห็นไหม ไม่เห็นเนี่ยว่าอารมณ์เนี่ยเขาปรุงแต่งมาให้หมดแล้วคุณก็ดูอย่างนั้นกินอย่างนั้นรับประทานอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันก็จบอย่างนั้นแหละเพราะสุดใ้าจะเป็นอย่งงโอ้พอมันไม่สบายใจมาทํายังไงฉันจะสบายใจเนี่ยเราปรุงแต่งนล้วไม่สบายใจก็รู้ไม่สบายใจแค่นั้นตรงๆซื่อๆเป็นยังไงคืออย่างนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ฉันต้องการอย่างนี้โอ้ตายอย่างเนี้ยคุณก็จะเข้าไปในโลกของการ คุณก็ไม่ได้ไหวความรู้ให้แก่ธาตุรู้นี่ใช่ไหมเพราะคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวปรุงแต่งคุณชอบกินอะไรอาหารปรุงแต่งเพราะมันอร่อยดีแล้วเป็นยังไงล่ะค,ค,คุณก็ต้องรับวิบากไงวิบากไงะเขาเป็นแค่นี้คุณก็รับวิบากการสร้างสร้างวิบากซ้อนสร้างปรุงแต่งซ้อนการปรุงแต่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณง,งงไปหมดเลยงงไปหมดเลย แต่เวลาเลากินจริงๆก๋วยเตี๋ยก็ต้องปรุงแต่งเหมือนเดิมนะแต่ไม่มีก็ได้ให้เข้าใจก็เรียกว่าวันเนี้ยคอร์สเนี้ยมาเรามาชวนกันว่าถาวายความรู้ให้แก่ท่านรู้กันโดยโดยเอาสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดที่แค่หนึ่งเดียวคือการปรุงแต่งมันปรุงแต่งแบบไหนคุณดูไปตรงๆแบบนั้นได้ไหมแล้วจะมีวิธีบลูบอกให้ว่าเอดูสั้น ถึงมันยาวในยาวมีสั้นในสั้นมียาวจะดูมันยังไงดูวิธีไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในการให้เปิดอบรมเฉยๆให้เปิดว่าเนี่ยคือคอร์สธรรมวิัยะคือวิจัยเราจะมาวิจัยกันว่าเราจะถวายข้อมูลความรู้เหล่านี้ให้แก่ตัวธาตุรู้ถึงเราเองได้อย่างไงเพื่อมันมีเพื่อมันส่งผลไปสู่กัน นำไปสู่การวางถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้ยการวางของคุณนะมันจะคิดวางนึกวางอยากวางมันก็ไม่ใช่การวางก็จะมีคิดวางนึกวางอยากวางสําคัญมันหมายว่าตัวเองวางแต่ไม่เข้าใจข้อมูลแห่งการวางถ้าคุณเข้าใจข้อมูลแห่งการวางนะคุณไม่ต้องคิดวางอยากวางนึกวางอะไรทั้งสิ้นหรอกมันวางเองมัน,วา,มนวางเองมันจริงๆัง เพราะฉันวางบางเรื่องที่ฉันเข้าใจแล้วนะอ้อย่างนี้เองเนะี่ยจบฉันจะทํากับมันก็ได้ไม่ทํากับมันไ็ได้เพราะทําด้วยความเข้าใจต้องวิจัยให้เข้าใจนะาว่าวิทยาสัมโพชงคอสเนะี่ยจะมาวิจัยเรื่องอันนี้กันเรื่องไตรลักษณ์เรื่องการเกิดขึ้นและหายไปของทุกสิ่งมันเป็นยังไงโดยการถวายความรู้ให้แก่ตัวพุทธ,ธะของเราเองเห็นไหมเรามีพทะเจ้า,เาแล้วไงโชคดีไหมพวกเรา ไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะคนทั้งโลกเลยแหละเขามีตัวนี้แต่เขาไม่รู้วิธีการนำตัวนี้ขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตัว,ตวเองเท่านั้นเองเขาเอาแต่ความคิดและอารมณ์เป็นเครื่องนำชีวิตเขาไม่เอาตัวนี้เป็นตัวที่มีอยู่ทั้งหมดก็เลยหลงไปกับการพฤติกรรมอะไรต่างๆเราคงคิดว่าเห็นสมควรแก่เวลา mm hmm. ช่วงนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายก็ยว่ากัน ก็ขอให้ความตั้งใจของพวกเราที่จะเปิดจิตเปิดใจในการรับรู้เข้าใจตัวเองขอให้บูชาปฏิบัติบูบชาธาตุรู้ในตนด้วยวิธีเนี้แล้วก็ทำให้มันทุกๆก,กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษจะเป็นกิจกรรมที่ให้ส่งเสริมให้เราเนี่ยเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นตัวเราได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนะขอทุกคนจงมีความตั้งใจ มีความต่อความพยายามเนี่ยที่จะประเชิญกับทุกสิ่งแล้วก็มีความเข้มแข็งที่จะมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดในชีวิตของตนเองให้ได้ทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร